بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنينوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملينAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นขอสุโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อายุปานกลางก็หลายเดือนนะครับวันนี้ก็บอกกับอาจารย์ว่าผมจะมาแจกซองที่นี่ด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ที่โรงเรียนผมก็จัดทุกอาทิตย์เหมือนกันชมรมผู้สูงอายุตั้งแต่บ่าย2ถึง3โมงครึ่งที่แรกก็เริ่ม10โมงเช้าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็บอกว่าให้เป็นบ่าย2ใช่ไหมได้ไหมหลังจากที่เขาไปขายของเรียบร้อยแล้วก็จะมารับรู้มาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานพี่น้องครับอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นอาทิตย์ที่4ห้องเรียนผมไม่จุนะครับแต่ว่าเรียนในห้องแอร์ติดแอร์6ตัวด้วยกันค่าใช้จ่ายทุกวันนี้เดือนหนึ่งประมาณเกือบ 20,000 ก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับจากแม่ค้าที่ตลาด16ก็ได้ช่วยกันเดือนละ 6-7,000 บาทเพราะว่าจะจัดงานวันที่2เนี่ยคือวันอาทิตย์ที่2ธันวาแต่ปีนี้ไม่มีปลาหมอแกงส้มนะครับมีไก่บ้านเป็นซุปแล้วก็ข้าวหมกพี่น้องน่าไปเที่ยวเพราะเป็นวันอาทิตย์นะดังนั้นเมื่อผมบอกกับอาจารย์แกก็บอกว่ามาเลยอาจารย์เพราะว่านานไม่ค่อยได้มาเพราะช่วงไม่ได้มาก็นู่นขึ้นไปอุตรดิตถ์ลำปางตากทุกเดือน3จังหวัดนะครับแล้วก็แถวบางบัวทองแถวอยุธยาแล้วก็บางปะอินแล้วก็แถวบางมดวันนี้ก็ว่างก็เลยถือโอกาสให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพราะว่าเราทุกคนนั้นต้องกลับคืนไปสู่พระองค์และเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นั้นเป็นวันที่เราไม่ได้ถูกกักขังเหมือนดุนยานี้ดุนยานี้เราถูกกักขังนะครับหนึ่งกักขังอยู่ในท้องของมารดาคลอดออกมาก็อยู่ถูกกักขังทำงานบ้างอะไรบ้างแต่ทำอย่างไรในวันที่เราจะออกจากดุนยานี้ไปเป็นวันที่เราเป็นอิสระในหลุมฝังศพคือได้พูดอยู่เสมอว่าผู้ศรัทธาและคนที่เป็นมุสลิมนั้นก็คือ
บุคคลที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องจากไอ้สิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเลิกสวนไร่นาทุกอย่างเราจากหมดคือให้เราคิดถึงวันที่เราเหนื่อยกับเขาเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเราเหนื่อยจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันที่เราจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราจะกลับแต่พี่น้องจำไว้ว่าผู้ศรัทธานั้นคำว่าสายไม่มีกับอัลลอฮฺไม่ว่าอายุจะ70หรือ80ก็ตามคำว่าสายไม่มีพี่น้องครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อกอบีซะนะครับเป็นคนที่อายุมากถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คงจะ7 80แล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งท่านเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บอกว่าโอ้รอซูลคือนบีเนี่ยได้ถามกอบีซอก่อนว่ายากอบีซอมายาอาบิกะอะไรเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านมาหาฉันทำไมกุนตุกอบีซอบอกว่ากาบุรัตซินนีอายุฉันก็มากแล้ววรกก็อาซามีกระดูกกระเดี่ยวของฉันก็เดินนี่ก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วหัวเข่าก็เดินไม่อยากไหวแล้วแสดงให้เห็นว่าอายุมากแล้วฟาอาไตตุกะลิตุอัลลิมุนีมายัมฟาอุนีมายัมฟาอุนียัลลอฮุตะอาลาบิที่ฉันมาหาท่านเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้สอนฉันถึงสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับฉันในวันอาคิเราะห์ก็แสดงให้เห็นว่ามาหาท่านนบีเนี่ยอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการก็คือบุคคลที่รอนะครับผัดผ่อนเวลาจนกระทั่งวิญญาณถึงกระเดือกคนเหล่านี้อัลลอฮฺไม่รับการตาบัตอัลลอฮ์ไม่รับการอิสติกฟาร์และอัลลอฮ์ไม่รับใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ตอบรับการเข้ารับอิสลามของฟาโรห์เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนเมื่อกอบีซอได้บอกกับนบีว่าฉันมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้สอนฉันถึงสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับฉันในวันที่ฉันไปอยู่ในหลุมฝังศพฟะกอละท่านนบีบอกว่ายากอบีซอโอ้กอบีซอเอ๋ยมามารอตะบิฮัจเรนวะลาซะจเรนวะลามะดะเรนอิลลัสตักฟะรอลักโอ้กอบีซอเอ๋ยไม่ว่าท่านจะเดินผ่านก้อนหินมากี่ก้อนก็ช่างหรือนั่งรถผ่านก้อนหินมาบนถนนและก้อนกวดก้อนทรายมาเท่าไหร่ก็ช่างเวลาสัจเรนผ่านต้นไม้มากี่ต้นก็ช่างก่อนจะถึงตรงนี้เวลามะดะเรนลุยเลนลุยโคนมาลำบากมากอิลลาอิสตักฟะรอลักะนอกเสียจากว่าสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนั้นจะขอดุอาขออภัยโทษให้กับท่านนั่นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาการเรียนรู้นั้นตั้งแต่ในเปจนลงหลุมใช่ไหมครับตั้งแต่ในเปจนถึงหลุมศพนี่คือการศึกษาและเป็นสิ่งที่สิ่งต่างๆที่เราได้เดินผ่านมานั้นจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับเรายากอบีซอพี่น้องครับดุอาต่อไปนี้หลังละหมาดทุกค่ำทุกครั้งห้ามลืมโดยเด็ดขาดมันจะแก้อะไรให้กับเราได้พี่น้องฟังให้ดียากอบีซอโอกอบีซอเอ๋ยอิซาซอลไลตะซุบฮะในเมื่อท่านละหมาดซุบฮีเสร็จเรียบร้อยเอาเฉพาะหลังซุบฮีอย่างเดียว
นะครับฝากุนซาลาสันจงกล่าวสามครั้งซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิแค่นี้แหละและซุบฮานัลลอฮ์33อัลลอฮ์บัส33ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์33อัลลอฮ์บัส33นั่น100ก็ว่าด้วยและมีพิเศษอันนี้สำหรับหลังละหมาดซุบฮีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิถ้าเราอ่านเป็นประจำตูอาฟมินัลอามาจะรักษาโรคตาบวมโรคตาบอดโรคตาฟางได้วัดยูซามแล้วก็เป็นโรคด่างที่ตัววัลฟัชและโรคที่จะเป็นง่อยพี่น้องอย่าลืมนะว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้บอกเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราอย่าลืมอย่าลืมเป็นเด็ดขาดและมันจะมีผลกับเราเหมือนกับที่นบีได้บอกว่าดาวูมารดอกุมบิสซอดะกอจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคฮัสซินูอัมวาลากุมบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตพี่น้องจงผักขึ้นบาลาด้วยกับดุอาถ้าเราที่เป็นมุสลิมได้ทำทั้งสามอย่างนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลไหมแต่ทุกวันนี้เวลาหมอบอกเนี่ยเราชื่นใจเหลือเกินจะหมดสักแสนสองแสนไม่ใช่ปัญหาแต่เวลาอัลลอฮ์บอกเนี่ยเวลารอซูลบอกเราไม่ค่อยได้เอามาปฏิบัตินี่แหละครับมันจึงเกิดเรื่องราวกับอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายเนี่ยรู้กับใจตัวเองว่าเราคือคนสองโลกและไม่วันใดวันหนึ่งเราทุกคนต้องกลับคืนไปสู่พระองค์และเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นั้นเป็นวันที่เราได้พักอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกุรอานได้เล่าให้เราฟังสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่รับการกลับตัวของฟิรอูนซึ่งได้ประกาศในขณะที่เฮือกสุดท้ายของชีวิตกำลังจะถูกดึงออกจากร่างพี่น้องเราจริงๆที่เราพูดกันเนี่ยนะถ้าจริงๆแล้วเราพูดผิดนะครับเราบอกเราตายจริงๆแล้ววิญญาณในร่างนี่ไม่ตายใช่ไหมดึงออกไปแล้วไปเข้าใหม่ในกุโบร์นี่คือวิญญาณที่ถูกดึงออกไปแล้วเป็นอยู่แล้วก็ไปเข้าในกุโบร์แต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์คนนู้นอินนาลิลละคนนี้อินนาลิลละทีนี้เรื่องเนี้ยกุรอานเล่าให้เราฟังว่าเหตุที่อัลลอฮ์ไม่รับการกับเนื้อกับตัวของฟาโรห์ฟีอาคิริลัฮซอติฮีนามาบะดาอัตตับตะลิอูฮุลอัมวานชวะยูดาฮิมูฮุลกอรในขณะที่กุรฟิรอูนได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนในช่วงสุดท้ายของชีวิตในขณะที่คลื่นทะเลทับถมเข้ามาหาฟาโรห์สองข้างเพราะตั้งใจกับทหารเนี่ยเป็นแสนคนที่ตายในทะเลเนี่ยจะไปฆ่ามูซากับคนที่อีหม่านอยู่ฝั่งคะโน้นพอถึงกลางทะเลเนี่ยพี่น้องครับพอนมูซาขึ้นไปแล้วอัลลอฮ์ก็ให้น้ำนี่ยังแยกออกจากกันเป็นหลุมพรางดักศัตรูฉะนั้นเวลาเราเพลินในดุนยานี่เขาเรียกหลุมพรางเวลาเราเพลินในดุนยานี่เขาเรียกหลุมพรางพี่น้องอย่าลืมว่าโลกดุนยานี้ที่ผมพูดอยู่เสมอว่าอยู่ยากเพราะอัลลอฮ์ให้ทั้งคนดีและให้ทั้งคนชั่วอัลลอฮ์ให้ดุนยานี้ให้กับคนที่อัลลอฮ์รักและให้กับคนที่อัลลอฮ์เกลียดถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่แบ่งเวลามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแน่นอนครับเราจะอิจฉาริษยาอิจฉาคนกาเฟรอิจฉาผู้ศรัทธาด้วยกัน
เวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเขาไม่ต้องอิจฉาพี่น้องเพราะมุสริกคนปฏิเสธเนี่ยเขาบอกกับอัลลอฮ์ไว้รับบานาอัดยิลลานากิตตานากับละยามินฮิซาบโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์จงนำมาให้กับเราอย่างเร็วด่วนเลยส่วนของฉันในดุนยาเนี่ยอาคิเราะห์ฉันไม่เอาแล้วคนกาเฟตบอกอัลลอฮ์อย่างนี้ในกุรอานไปดูสิทีนี้ถ้าอัลลอฮ์จะให้เราอย่างกับให้กาเฟตเนี่ยเราก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาแล้วเราก็สงสารคนเหล่านี้ไม่ใช่อิจฉาแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้ศาสนานอกจากคนที่อัลลอฮ์รักก็แสดงว่าคนที่อยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์รักทั้งหมดเลยฉะนั้นในเมื่อเราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยรักแล้วเนี่ยเราก็ดูว่ารุกนอิสลามใช้อะไรเราบ้างรุกนอีมาน6ประการใช้อะไรเราบ้างดังนั้นในขณะที่อัลลอฮ์ได้ขุดหลุมพรางเอาไว้ให้น้ำทะเลสองฝากยังไม่ปะทะเข้าหากันพอทหารของฟาโรห์เดินลงไปถึงกลางมหาสมุทรอัลลอฮ์ให้น้ำสองข้างปะทะฟิรอูนมองเห็นว่าจบชีวิตล้านเปอร์เซ็นต์ก็จึงกล่าวว่าอามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามานัตบิฮีบะนูอิสราเอลเดี๋ยวอ่านให้ฟังว่าตรงนี้ไปก่อนลิอันนะฮูตาบะเตาบะตัลมะฮ์กูรอัลมัจญบูรทำไมอัลลอฮ์จึงไม่รับการเข้ารับอิสลามการอีมานของฟิรอูนเหตุผลที่อัลลอฮ์ไม่รับเพราะอะไรเพราะฟิรอูนเตาบะตัวในสภาพที่ถูกบังคับให้เตาบะยังไงล่ะถูกบังคับให้เตาบะตายแน่แล้วไงน้ำมหาสมุทรปะทะกันสองข้างฟิรอูนเห็นจบแน่ตายแน่ก็เลยเตาบัตตัวต่อเหรอนะครับก็คือฟิรอูนไม่มีโอกาสเลือกที่จะทำดีฟิรอูนไม่มีโอกาสเลือกที่จะทำชั่วอัลลอฮ์จึงไม่รับการกลับเนื้อกลับตัวของฟิรอูนเราก็เหมือนกันเราผัดวันประกันพรุ่งวันแล้ววันเล่าพอวิญญาณเลื่อนมาถึงกระเดือกจริงๆจะเตาบัตอัลลอฮ์ตัดแล้วอัลลอฮ์ไม่รับเหมือนกับฟาโรห์นี่เช่นเดียวกันเพราะจะทำดีก็ทำไม่ได้แล้วจะทรยศต่ออัลลอฮ์ต่อไปก็ทรยศไม่ได้แล้วอัลลอฮ์จึงตัดการอิสติฟาต่อพระผู้เป็นเจ้าการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับวะลัมยะตุบเตาบัตตออีอัลมุกตาร์ไม่ใช่เป็นการเตาบัตที่เลือกได้วะลิอันนะฮูดัยยาฟุรซะตัตเตาบะอัลกอรีบะเพราะเขานั้นอะไรครับดัยยาสูญเสียไปแล้วโอกาสเตาบัตใกล้ๆเนี่ยไม่มีสำหรับเขาแล้ววะตะมาดาฟิตุกยานวันอิสยานวันซุลมีวะนุรวานเขาก็ในช่วงที่ทุกอย่างดีหมดร่างกายดีหมดมือเท้าสมองหูตาดีหมดเนี่ยใช้เวลาเหล่านี้ไปกับการทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการซอลิมอาธรรมและเป็นศัตรูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่90อัลลอฮฺบอกว่าวะญาวัสนาบิบานีอิสราเอลัลบะฮ์รฟะอัตบะอะฮุมฟิรเอาวะยูนูดูฮูบักยาวะอุดวาเราได้ให้พวกบานีอิสราเอลที่อีมานต่อมูซาเนี่ยผ่านพ้นทะเลขึ้นไปฝั่งฮะโนนฟัตตะบะอะฮุมฟิรเอาวะยูนูดูฮูบักยาวะอุดวานาและฟิรอูน
กับทหารติดตามนบีมูซาและคนที่อีหม่านในสภาพที่เป็นศัตรูและคิดที่จะฆ่าฮัตตาอิซาอัดรอกะฮุลกอรฟจนกระทั่งการจมน้ำได้มาถึงฟาโรห์ก็ละเมื่อสองน้ำสองทะเลเนี่ยมาปะทะกันฟาโรห์ก็กล่าวว่าอามันตุฉันได้อีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วว่าอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามานัตบิว่าแท้ที่จริงไม่มีพระเจ้านอกจากผู้ซึ่งที่พวกบันีอิสราเอลศรัทธาไม่เหมือนเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามานัตบิพี่น้องครับและเขากล่าวอีกว่าวาอานามินันมุสลิมีนฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พูดในเชิงถามว่าอัลอานะบัดนี้วะกอดอัสไซตะกอบลุและที่แกทรยศเมื่อก่อนโน้นน่ะฆ่าคนเป็นแสนฟาโรห์ฟิรอูนฆ่าผู้ชายเป็นแสนเอาผู้หญิงให้มีชีวิตอยู่ว่ากุนตามินันมุฟซิดีนท่านจึงเป็นบุคคลที่บ่อนทำลายพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกว่าฟันเยามะนูนัดยีกะบิบานานิกะวันนี้เราจะให้ร่างของท่านเนี้ยรอดพ้นไม่สูญสลายไม่เน่าลีตากูนะลีมันคอลฟะกะเพื่อที่จะได้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นเป็นสัญญาณว่าอินนากาซิรอมินานัสอันอายาตินาลากอฟิลูนอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงมากมายเหลือเกินจากมวลหมู่มนุษย์เนี่ยองค์การของเราแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลืมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาพิจารณาว่ามันจริงไหมที่อัลลอฮ์บอกในตอนท้ายเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจากองค์การของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะลืมถามว่าคนที่มีความรู้เรื่องของซุนนะห์เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็ยังมาได้แค่นี้ก็แสดงว่าการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นน่ะ24ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็น3ส่วน8 3 24พี่น้องลองพิจารณาดูนะ8ชั่วโมงให้เนี่ยประกอบอาชีพอีก8ชั่วโมงนอนพักผ่อนโอ้โหนอน8ชั่วโมงนี่อิ่มเลยนะนอน8ชั่วโมงนี่อิ่มเลยเหลืออีก8ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรประกอบอาชีพไปแล้ว8พักผ่อนในยามค่ำคืนอีก8เป็น16อีก8ชั่วโมงเนี่ย4ชั่วโมงเอาละไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องนะครับไปช้อปปิ้งตามตลาดตามร้านในสิ่งที่เป็นของฮาลาลเหลืออีก4ชั่วโมงเนี่ยอิบาดะห์วันกับคืนนึงถึงไหมตั้งแต่ตักเบสจบด้วยสลามเนี่ยถึง10นาทีไหมไม่ถึงแต่ทำไมจึงแบ่งยากนี่คือจุดที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้คิดว่าใครเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราเราจะขยันแค่ไหนก็ช่างพี่น้องครับถ้าริสกีกำหนดไว้แล้วเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละถึงจะได้มามันก็จะสูญเสียไปจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะเพราะอะไรพี่น้องฟังหะดีษของท่านนบีอันนี้ไอยูฮันนาสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยขอให้ได้รับกับความปลอดภัยไม่ต้องขออย่างอื่นเอ้าพี่น้องลองวิเคราะห์ก่อนที่จะอ่านหะดีษตัวเนี้ยอุลามาเค้าเขียนไว้อย่างนี้ว่าอัฟฎอลุมายะฮรุซุอะลัยฮิลมุมินบะดันอีมานวันยากีนที่ประเสริฐยิ่งสิ่งที่มุมินจะต้องละโมบอยากได้ที่สุดเลยหลังจากอีหม่านแล้ว
และมีความยากีนมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่วอกแวกในเรื่องศรัทธาเลยสมควรอะไรครับอัยยัรซุกอฮุลลอฮุลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์การที่เขาจะต้องให้อัลลอฮ์นั้นให้ริซกีกับเขาเนี่ยอะไรครับให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าไม่ต้องขอริซกีเอ้าพี่น้องก็แสดงว่าริซกีนั้นถูกกำหนดไว้ตายตัวเหมือนกับการละหมาดที่เป็นมะมุมริซกีจะไม่มาก่อนและจะไม่มาหลังเหมือนกับเราละหมาดเป็นมะมุมให้สลามก่อนอิหม่ามได้ไหมไม่ได้ริซกีมันจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยพี่น้องนี่คือเป็นคำพูดของอุลามะแต่ตัวบทหะดีษล่ะอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยซัลลัลฮัลอาฟียะจงขอความปลอดภัยกับอัลลอฮ์อย่างอื่นไม่ต้องขอตามตัวบทหะดีษต้นนี้ทำไมล่ะครับฟะอินนะอะฮะดันลัมยุอติบะดันยะกีนใครรำมินัลอาฟียะแท้ที่จริงคนคนหนึ่งนั้นจะไม่ถูกให้หลังจากที่เขามีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะดีไปกว่าการขอให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่มีอะไรอีกแล้วยังไงล่ะครับไม่ให้เหมือนกับซีเรียไม่ให้เหมือนกับโรฮิงญาเมื่อกี้นี้ดูข่าวระเบิดพีชีพ20กระสบเจ็บอีก50ศพในอัฟกาอย่าให้โดนอย่างนี้ริซกีไม่ต้องขอนี่อัลลอฮ์บอกไว้นบีบอกเอาไว้ดังนั้นวัลมุมินทำไมจึงไม่ต้องขอเรื่องริซกีล่ะพี่น้องยะอาลามรู้เลยและรู้อย่างยากีนด้วยรู้อย่างความมั่นใจอย่างเต็มร้อยด้วยรู้ยังไงอันนัลอายาละมัดรูบะตุนอายันของเราได้ถูกตรีตาไว้เรียบร้อยแล้ววันที่เท่าไรเดือนไหนเวลาไหนว่าอันนันอารซักและเรื่องริซกีล่ะมักซูมะตุนได้ถูกแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วว่าอันนัลลอฮะอัซซะวะยันแท้ที่จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพนั้นฮุวัรรอซักซูกูวะตินมะตีนอัลลอฮ์ผู้ทรงปัจจัยยังชีพอันมากมายหลากหลายเยอะแยะให้กับบ่าวของพระองค์นี่แหละครับแสดงให้เห็นว่าในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าจะไม่ให้ตกอกตกใจจะไม่ให้ดีใจจนเลยเถิดเนี่ยฟังกุรอานอายะนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะบาลาการทดสอบหนักแค่ไหนก็ช่างนิ่งจะได้รับกับเนี่ยมัรริซกีมากมายแค่ไหนก็ช่างไม่ดีใจเท่าไหร่แต่ต้องเข้าใจอัลกุรอานที่ผมจะพูดกับพี่น้องต่อไปนี้กอลตะอาลาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมาอะศอบะมิมมุซีบะติฟิลอัรฎิวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมมินกับลิอันนะบะรออฮาอินนะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีข้อกรรมอันใดที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนะครับเว้นแต่เกิดขึ้นบนแผ่นดินหรือในตัวของพวกท่านในครอบครัวของพวกท่านอิลลาฟีกิตาบิมมินกับลิอันนะบะรออฮานอกเสียจากว่าได้มีบันทึกก่อนที่จะบังเกิดขึ้นมาบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วอาบิดีนจะโดนบาลาเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนเวลาใดจะได้รับเนี่ยมัดเมื่อไหร่เวลาไหนเดือนไหนบันทึกไว้หมดเรียบร้อยแล้วทำไมล่ะครับ
เราจะได้ไม่เสียใจเราจะได้มีดีใจกับเนมัตที่อัลลอฮ์ให้ลิไกลาตาซูอาลามาฟาตัดกุมเพื่อที่จะไม่ให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้เสียใจไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยจากเราไปวะลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมและจะไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้กับเจ้าวัลลอฮุลายูฮิบบุกุลลุมุตตาลิมฟะกูรอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบพวกที่พี่น้องครับเย่อหยิ่งจองหองและคุยโตโอ้อวดฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าอีมานการศรัทธาของเราเหมือนอย่างกับที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานจะเกิดอะไรก็เกิดหลังจากเราทำจนหมดความสามารถแล้วนี่แหละครับมันจะมีบาลาอะไรเกิดขึ้นในบ้านหรือได้รับเนี่ยมัดอะไรก็ช่างจะไม่ดีใจจนออกนอกหน้าสำหรับผู้ศรัทธาแต่ถ้าไม่สบายแต่ถ้าไม่อดทนกับบาลาอันนั้นล่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมูซาว่ายามูซาโอ้มูซาเอ๋ยมันลำยรดบีกอดออีใครไม่ยินดีต่อข้อตัดสินของฉันที่ให้เกิดบาลาไปแล้วไม่ยินดีตีโพยตีพายตีอกชกตัวฉีกเสื้อฉีกผ้ามันยุกยาฮิริยะดึงผมดึงอะไรหมดวะลัมมันลำยรดบีกอดออีใครที่ไม่ยินดีต่อข้อตัดสินของเราที่ให้โดนไปแล้ววะลัมยัสบิรอะลาบาลาอีไม่อดทนต่อบาลาที่ได้โดนวะลัมยัสกุรอะลานะมาอีไม่ขอบคุณต่อเนียมัดที่เราได้ให้ได้กินได้ใช้อัลลอฮ์บอกยังไงครับเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากที่อัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาฟันยักรุดมิมไบนีอัรดีวะซัมมาอีถ้าไม่อดทนต่อบาลาที่เราสอบถ้าไม่ขอบคุณต่อเนียมัดที่เราให้จงออกจากแผ่นดินของฉันไปได้เลยออกจากแผ่นฟ้าที่คุมศีรษะท่านไปให้พ้นฟันยัตลุบรบบันซีวาอีไปหาพระเจ้าอื่นจากฉันได้ไปได้เลยพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้นะเราจะอดทนไหมเราจะสอบาทไหมอดทนสอบาทคนมุสลิมเนี่ยเขาเปรียบเสมือนรวงข้าวพี่น้องเคยเห็นรวงข้าวไหมคนทำนาเคยทำมีถ้ากาเฟตเขาเปรียบเสมือนต้นสนคนกาเฟตผู้ปฏิเสธรวงข้าวเนี่ยเวลามันถูกลมเนี่ยมันจะไปไงมันไม่ยืนโดใช่ไหมมันจะโน้มไปตามกระแสลมมุสลิมก็เหมือนกันพอโดนบาลาก็ตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดตามที่นบีได้บอกแต่ถ้ากาเฟตน่ะมันจะยืนต้านมรสุมจนกระทั่งสู้หักคือไม่ยอมไงนั่นกาเฟตไงฉะนั้นในการที่เราศึกษาในการที่เราเรียนรู้เนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราไม่หัดเนี่ยมันจะยากมากเวลาได้รับกับบาลาเวลาได้รับกับภัยพิบัติแต่ถ้าเราหัดได้เนี่ยพี่น้องครับมันก็ได้ตามที่เราหัดมองคนจะมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารแต่ถ้าเราไม่หัดเนี่ยพี่น้องดูกาเฟตดูข่าวเช้าๆเนี่ยเอาวันนี้กาเฟตจะโดดตึกตายกี่คนวันนี้กาเฟตจะยิงตัวตายกี่คนวันนี้กาเฟตจะฆ่ากันกี่คนเวลารถเฉียวชนกันก็บางที 2-3 ชั่วโมงแผลนิดเดียวนั่นกาเฟตแต่ผู้ศรัทธาล่ะผู้ศรัทธาน่ะเขามีแต่จะมีการให้อภัยพี่น้องเขามีแต่จะมีการให้อภัยผมเคยพูดออกทีวีไปเนี่ยรถปิกอัพผมเนี่ยนะครับไปเฉียวชนรถของตาลชื่อโตกับตาลสองคนใช่ไหมรถเก๋งเขาใหม่เอี่ยมเลยคนขับรถผมก็ขับไปชนข้างหน้าในแผลเวอะเลยเขาบอกไงรู้ไหมอาจารย์เดี๋ยวผมไม่ได้อาคิรอเ
คำนี้สูงมากนะเดี๋ยวผมไม่ได้อาคิเราะห์เดี๋ยวผมทำเองนี่คือผู้ศรัทธานี่คือคนที่เป็นมุสลิมใช่ไหมครับกุซิลอัฟยึดเอาการให้อภัยตลอดเลยทีนี้เวลาเราไปทำเขามั่งอะเวลาเราโดนมั่งเขาก็จะอภัยกับเราได้เพราะเราเคยให้กับคนอื่นพี่น้องครับมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ผมอ่านเนี่ยนะครับเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเลยเขาคุยในข้อบันทึกเนี่ยเขาบอกว่าหนี้สินของฉันเนี่ยจบชีวิตก็คงใช้ไม่หมดมันเป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ออกไปชายหาดไปเจอกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็คุยเรื่องความทุกข์ให้เพื่อนฟังพอเพื่อนฟังนี่เพื่อนบอกยังไงรู้ไหมโอ้โหสะอึกเลยครับพี่น้องคนเป็นหนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยกินเดือนละ 3,000 ริยัลก็คือ 30,000 บาทรีหนึ่งริยัลมัน10บาทใช่ไหมเขาก็บอกกับเพื่อนที่เป็นหนี้ว่าเอ็งดึงเงินมาสักเดือนละ300ริยัลได้ไหมชักเงินเดือนออกมาที่เป็นหนี้นั่นแหละชักออกมาคนเป็นหนี้ก็ถามว่าชักมาทำไมอ่ะก็เอามาบริจาคนะช่วยเหลือเด็กกำพร้าหญิงไม้คนชราบ้างที่ยากไร้โอ้โหทั้งที่ฉันเป็นหนี้อยู่เนี่ยนะเอาทั้งที่เป็นหนี้อยู่แหละคือคนเนี่ยพี่น้องจะรอให้มีแล้วบริจาคนี่มันยากนะสุดท้ายชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาภรรยาฉันที่บ้านเขาก็กลับมาปรึกษาภรรยาที่บ้านภรรยาบอกว่าก็ลองทำดูนะเผื่ออัลลอฮ์จะให้พี่น้องครับเขาทำไม่ถึงปีประมาณ10เดือนกว่าๆเขาพูดออกมาเลยว่านี่ของฉันเนี่ยไม่เกิน2ปีท่านต้องใช้หมดเอ้าพี่น้องเคยได้ยินไหมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยไม่ว่ามุสลิมและกาเฟรมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้ใครเกลียดใครรักใครอยู่ที่พระองค์ใช่ไหมทีนี้ชายที่เป็นหนี้เนี่ยในขณะที่เขาเนี่ยชักเงินออกมาเดือนละ300ดีนะ300ริยันก็ไปบริจาคบ้างคนยากจนเด็กกำพร้าบ้างอะไรบ้างเป็นไปได้ไหมที่อัลลอฮ์จะบอกกับเจ้าหนี้ว่าเฮ้ยหนี้ที่ติดมันอยู่นะยกให้มันไปเถอะอัลลอฮ์ทำได้ไหมอัลลอฮ์ทำได้แต่เราต้องจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเพราะฉะนั้นในขณะที่ชีวิตของเรายังมีอยู่ในร่างผมพูดอยู่เสมอว่าโอกาสทองเนี่ยอยู่กับเราคนที่ชีวิตอยู่ในร่างเนี่ยคือโอกาสทองอยู่กับเราในเมื่อว่าโอกาสทองอยู่กับเราแล้วเนี่ยทำไมเราจึงไม่ใช้โอกาสทองนี้บริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันมีบทความอันหนึ่งซึ่งเป็นบทความที่พูดแล้วเนี่ยมันกินใจเราและจะทำให้เราได้คิดด้วยเขาบอกอย่างนี้ฟันอิสเตดาดุลินเมาติลายากูนุการเตรียมการในเรื่องของความตายไม่มีผลไม่มีผลเลยคุณจะเตรียมยังไงก็ช่างไม่มีผลครับอิลลาบินนาซีฮะวันญิฮาดวะฮิฟซุลอัมฟาดวัลอากอดบินอามาลิซอลิฮัดนอกเสียจากว่าการเตรียมการจะมีผลก็ต่อเมื่อในสังคมของเราต้องมีการนาซีฮะต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลานี้นะ
ในขณะที่วิกฤตดุนยามันเกิดขึ้นหนักเนี่ยเราจะสวะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยช้าไปไหมที่จะเรียนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสวะมันช้าเหลือเกินพี่น้องเพราะนั้นถ้าหากว่าในสังคมไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนามันจะมีประโยชน์อะไรในการเตรียมการในเรื่องของอาคิเราะห์อัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนถ้าเราแปลกลับละถ้าไม่มีการเรียนการสอนถ้าไม่มีการตักเตือนจะเรียกว่าศาสนาได้ไหมเอ้าพี่น้องหะดีษเดียวเนี่ยเป็นอุลามาเลยเป็นคนอาเลมเลยจะเล่าให้ฟังก็นบีเนี่ยเป็นโจรขี้เหล้าฆ่าคนอยู่มาวันหนึ่งเขานั่งอยู่บนบ้านนั่งเพื่อรอที่จะรอเพื่อนไปกินเหล้าก็มีอุลามะฮะดีษคนหนึ่งชื่อซัวบะบินฮัดยัดเดินผ่านเขามาพอเดินผ่านมาเขาก็ถามว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครเนี่ยมีคนแต่งชุดขาวเดินตามหลัง 20-30 คนพี่น้องครับคนเขาก็บอกว่าเป็นนักฮะดีษก็นบีก็ลงมาพูดในเชิงแซวถามว่าเออคุณเป็นนักหะดีษเหรอถ้าเป็นนักหะดีษก็พูดให้ฉันสักหะดีษหนึ่งสักต้นหนึ่งก็ซัวบะก็หันมาดูอ๋อเป็นโจรเป็นคนเลวก็ไม่สนใจเดินต่อไปกับลูกศิษย์ก็นบีนี่เดินตามหลังเรื่อยไปพอนานเข้าก็ถามว่าคุณจะพูดหะดีษให้ผมฟังหรือจะให้ผมฆ่าคุณซัวบะบินฮัดยัดหันหลังมามองเอามันชักมีดจะแทงซัวบะพูดหะดีษต้นเดียวพี่น้องเป็นข้อคิดกับเรานะเป็นสิ่งเตือนใจกับเราว่าเมื่อได้ฟังอัลกุรอานหนึ่งอายะเมื่อได้ฟังหะดีษหนึ่งต้นจำเป็นที่เราจะพิจารณาและก็จะต้องติดตองด้วยเหมือนกับโจรคนเนี้ยหะดีษเดียวเนี่ยเป็นอุลามะหะดีษเลยนักหะดีษคนนี้กลัวถูกแทงก็หันไปก็บอกว่าอิลลัมตัสตะฟัสนะมาซิตะถ้าท่านไม่กลัวถ้าท่านไม่กลัวอัลลอฮ์จะทำอะไรก็เชิญเอ้าพี่น้องคำพูดคำนี้มันกินใจเราไหมล่ะถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์เชิญจะทำอะไรก็ช่างจะลักขโมยจะเสพยามาจะกินเหล้าจะทำซินาจะใช้มารยาทที่เลวเชิญพี่น้องครับมีดหลุดจากมือเลยกลับไปหาแม่ไปขอมาอัพแม่ที่ใช้คำพูดกับแม่ที่ไม่ดีและทรยศแม่อยู่ตลอดเวลาออกเดินทางจากนั้นไปนครมาดีนะไปเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาเล็กจนกระทั่งกลายเป็นอาเลมอุลามาจากหะดีษต้นเดียวพี่น้องครับเราเรียนกันมาเป็นร้อยนะเราเรียนกันมาเป็นพันอายะห์กุรอานเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถามว่าอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอัฟฟาลูฮาทำไมเล่าพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่ติดตองอัลกุรอานหรือหัวใจของเจ้าถูกลั่นก่อนไปเสียแล้วพี่น้องเก็บเอาไปพิจารณาเก็บเอาไปติดตองอายะห์ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้พี่น้องครับการเตรียมการในเรื่องของความตายไม่มีผลนอกเสียจากว่าในสังคมของเจ้าในบ้านของเจ้าในตำบลของเจ้าจะต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันและจะต้องมีการญิฮาดขยันขันแข็งต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ถ้าวันเสาร์จะไปงานใครไม่ได้นอกเสียจากจะต้องมาเรียนรู้และจะต้องมาศึกษาหาความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเสียก่อนนั่นคือญิฮาดวะฮิฟซิลอัมฟาตและให้รักษาชีวิตที่อยู่ในร่างกินสิ่งที่ฮาลาลดื่มสิ่งที่ฮาลาลรักษาร่างกายให้ดีนอนให้เป็นเวลาเพื่อเอาเวลาเหล่านั้นมารับรู้มาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาวัลเอากอดและให้รักษาเวลาที่เรามีอยู่ในดุนยานี้รักษาทำไมล่ะครับบิลอามาลิศอลิฮะด้วยกับการปฏิบัติอามันที่สอนและ
วาซาอิริตออาตและเรื่องการตออัตต่อลอดทั้งหมดให้รักษาไว้ให้ดีพี่น้องใครยืนขึ้นในยามค่ำคืนที่ละหมาดวิเตสทุกคืนมีไหมนบีสั่งไว้สามอย่างนะสามอย่างอบูฮุเราะห์อย่าทิ้งหนึ่งละหมาดวิเตสจะหนึ่งรอกะอัตหรือสามรอกะอัตให้สลามเชิญแต่อย่าทิ้งสองละหมาดดูฮาช่วงสายๆดวงอาทิตย์ขึ้นได้หนึ่งด้ำหอกด้ำทอกสามถือศีลอดอัยยามุนเบดวัน13 14 15ค่ำนบีสั่งอย่าทิ้งยิ่งคนอายุมากเนี่ยผมถามว่าตีสามตื่นแล้วเนี่ยหลับได้อีกไหมหลับไม่ได้แล้วตีสามเนี่ยหลับไม่ได้แล้วถ้าอายุ60เนี่ยก็ได้กับตัวผมเนี่ยหลับไม่ได้แล้วนะก็ต้องอะไรล่ะอีตอนหนุ่มๆสาวๆเราอาจจะใช้ชีวิตอย่างเลอะเลอะแต่พออายุมากอัลลอฮ์ต้องการที่จะเติมรางวัลให้กับเราอย่าหลับมาอ่านกุรอานและมาขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมานี่คือคำตอบพี่น้องอัลลอฮ์50นาทีไปแล้วฟะฮาซาฮูวะซาดุลยอมินมาอาตโอ้ยพี่น้องคุณค่าใหญ่หลวงเลยคุณค่าใหญ่หลวงเลยที่ผมบอกมาเมื่อกี้นี้รักษาชีวิตในร่างให้ดีรักษาเวลาในการนอนให้ดีนะเพื่อที่จะเอาเวลาและก็ชีวิตลมหายใจที่ดีนั้นไปปฏิบัติอามันที่สอนแล้วและการเต้าอัตต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดทำไมล่ะครับฟาฮาซาฮูวาซาดุลิยามินมาอานนี่คือเสบียงวันกลับใช่ไหมพี่น้องที่ว่ามาสองอย่างนี่เสบียงวันกลับใช่ไหมวันที่เรากลับใครไปกับเราบ้างลูกสามีหลานทรัพย์สมบัติที่ดินเปล่าเลยเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าวันที่เราจบชีวิตจะมีสิ่งไปส่งสามอย่างหนึ่งครอบครัวสองทรัพย์สมบัติสามอามันหลังจากฝังเสร็จแล้วกวักมือให้มาสักคืนในโรงมันยังไม่มาเลยพินหลังกลับบ้านเลยแล้วก็ที่เราเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับทรัพย์เหนื่อยกับหลานเนี่ยเราเหนื่อยเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจในเรื่องของศาสนาหรือเหนื่อยเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนเรื่องของสามัญให้จบจะได้มีเงินเดือนกินมีตอนพ่อตายจะได้สบายใจอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องเราเหนื่อยกับลูกเราเหนื่อยกับหลานเนี่ยเหนื่อยเพื่ออะไรเหนื่อยเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาไหมถ้าเหนื่อยเพื่อจะที่ให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาในกุโบสถ์เราได้รับดุอาจากเขานะครับเวลาน้อยมากพี่น้องครับฮาลาดิยามุนมาอาตนี่คือเสบียงวันกลับวะฮุวัลลซียะดะกุลุมาอันอินซานฟีกอบริฮิคือเป็นสิ่งที่จะเข้าไปอยู่ในกุโบสถ์กับเราคืออามันซอและเท่านั้นฮีนายุซาอะลัยฮิตุรอบในขณะที่แผ่นดินกบร่างเราแล้ววะยูฟาริกุลอะฮละวัลอาบับครอบครัวและคนที่รักกลับบ้านหมดเหลืออามันที่ซอและและอามันที่ไม่ดีเท่านั้นฝากครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่190วะตะซาวะดูให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดด้วยวะตะซาวะดูฟะอินนะไคราซาดิตตักวาวัตตะกูนียาอุลิลอัลบาบพี่น้องครับท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงนะเพราะเสบียงที่ดีคือความยำเกรงอันนี้เจ็บมากอันหลังเนี่ยวัตตะกูนียาอุลิลอัลบาบจงกลัวฉันนะโอ้คนที่มีปัญญาทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวัตตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์